บาลชัยภูมิเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดชัยภูมิมีจำนวนเตียงเปิดให้บริการ911เตียงดูแลประชากรในจังหวัดชัยภูมิและเครือข่ายจังหวัดใกล้เคียงกว่า 1,200,000 คนภายใต้การนำของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์บำรุงถิ่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิในแต่ละวันมีผู้ป่วยมารับบริการที่โรงพยาบาลชัยภูมิจำนวนเฉลี่ย 1,740 รายต่อวันเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดจำนวน 18-30 รายต่อวันโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีผู้ป่วยมะเร็งบางส่วนที่ต้องส่งต่อไปรับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของประชากรไทยทำให้เกิดการสูญเสียในด้านต่างๆทั้งต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโรงพยาบาลชัยภูมิมุ่งเน้นให้ประชาชนได้รับบริการด้านโรคมะเร็งอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงมีความประสงค์ที่จะปรับปรุงอาคารเคมีบำบัดโรงพยาบาลชัยภูมิที่เปิดบริการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก One Day Service Chemotherapy เมื่อวันที่5มกราคมปี2558บนชั้น2ของอาคารที่ก่อสร้างมานานกว่า50ปีด้วยจำนวนเตียงเพียง15เตียงซึ่งเริ่มไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วยต้องเข้าคิวรอรับยาเคมีบำบัดเกิดความไม่สะดวกต้องรอคอยในส่วนของผู้ป่วยที่ให้ยาเคมีบำบัดแบบพักค้างคืนในโรงพยาบาลเพื่อให้ยาต่อเนื่องครบตามมาตรฐานโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องฝากผู้ป่วยนอนกระจายตามหอผู้ป่วยในของแผนกต่างๆทำให้ไม่สะดวกไม่ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโรงพยาบาลจึงได้วางแผนปรับปรุงอาคารเคมีบำบัดขึ้นโดยแยกสำหรับผู้ป่วยที่ให้ยาแบบพักค้างคืนในโรงพยาบาล33เตียงผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยไปกลับไม่ต้องพักค้างคืนในโรงพยาบาล25เตียงและห้องคลีนรูมหรือห้องปลอดเชื้อ3ห้องด้วยงบประมาณ 2,500,000 บาทซึ่งได้รับความเมตตาจากพระครูบวรวีระวงศ์พระอาจารย์คันชิตอกินจโนเป็นเจ้าภาพรับบริจาคจากญาติธรรมในการปรับปรุงอาคารเคมีบำบัดนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยมะเร็งทั่วทั้งจังหวัดชัยภูมิลดการส่งต่อไปที่โรงพยาบาลในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดนครราชสีมาลดอัตราป่วยอัตราตายลดแออัดลดการรอคอยและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยเกิดความพึงพอใจส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นก็เรียนท่านผู้ชมตรงไปตรงมาเลยนะฮะอย่างที่เราดูรายละเอียดจากโรงพยาบาลชัยภูมิคือคนเป็นมะเร็งถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลนี้เยอะเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดนะครับท่านผู้ชมแล้วพอเยอะเนี่ยห้องที่ให้บริการเริ่มไม่พอแล้วโดยเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องให้เคมีบำบัดบางทีให้เข้าไปภูมิต่ำก็ต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อต้องนอนพักนะฮะตอนนี้ห้องเริ่มที่จะไม่พอผู้ป่วยเริ่มล้นนะฮะเพราะฉะนั้นงบประมาณที่โรงพยาบาลต้องการบัดเจ็ตตรงนี้เนี่ยอีก 2,500,000 บาทนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นหลายๆฝ่ายพยายามที่จะช่วยกันนะฮะแล้วก็มีเนี่ยแหละฮะทางคณะจัดงานรวมถึงได้รับเมตตาด้วยนะครับจากพระอาจารย์คันชิตอภินจโนที่มาร่วมจัดกิจกรรมการกุศลที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะฮะกับนักบัณฑิตพระอาจารย์ครับจะเริ่มพอครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับคณะจัดงานนะครับเราจะจัดงานอะไรนะครับพระอาจารย์ครับเขาเรียกว่าการเดินเจริญสติคือปกติเนี่ยเวลาเราจะเห็นว่าจะหาเงินไปช่วยโครงการอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะจัดเดินวิ่งการกุศลหรือไม่ก็เดินการกุศลแต่ครั้งนี้พระอาจารย์บอกว่าจะเป็นเดินเจริญสติการกุศลใช่คือแทนที่เราจะเดินแบบว่าปล่อยใจไปใช่ไหมครับแล้วก็เดินแบบมีสติเดินแบบถือโอกาสปฏิบัติธรรมไปในตัวเดี๋ยวพระอาจารย์แล้วต้องไปเดินการกุศลกันที่วัดหรือเปล่าไม่เราเดินที่สวนรถไฟที่รถไฟที่สุนโมกรุงเทพค่ะแล้วการแต่งกายค่ะพระอาจารย์ค่ะต้องนุ่งขาวห่มขาวไหมอะไรอย่างเงี้ยคะไม่นะฮะนี่เลยฮะเอาอย่างนี้เลยนี่เลยนี่คือเสื้อที่เวลาคนจะร่วมงานกุศลเนี่ยก็เป็นเสื้อเดินวิ่งทั่วไปนะฮะครับก็เป็นเสื้อที่ทางทีมงานได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครับ
แต่ว่าก็จะมีรายละเอียดนิดนึงในการที่จะได้เสื้อตัวนี้โอเคโอเคค่อยว่ากันคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่พระอาจารย์บอกว่าเป็นเดินเจริญสติการกุศลใช่ใช่คือแทนที่จะได้บุญจากการทำบุญอย่างเดียวใช่ไหมเราก็ได้กุศลคือเรื่องของปัญญาคือการเจริญสติไปด้วยในตัวโอ้โหนี่พระอาจารย์เป็นไอเดียพระอาจารย์หรือเปล่าใช่ฮะโอ้ครั้งแรกเลยครับแต่ว่าทีมงานก็ช่วยเลยนะช่วยพอรู้ว่าอาจารย์มีโครงการนี้ลุยกันเลยนะฮะพระอาจารย์จริงๆก็มีกิจกรรมหลายอย่างกับทางโรงพยาบาลชัยภูมิทำต่อเนื่องมาอยู่แล้วปกติแล้วทุกปีเนี่ยพระอาจารย์ก็จะช่วยซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลเนี่ยก็ประมาณว่าปีนึงก็ประมาณสัก 3-4 ล้านก็ช่วยกันอยู่เรื่อยๆช่วยกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าชัยภูมิเนี่ยเราจะมีประชาชนที่ต้องรับการรักษาเนาะต้องเข้าใจว่าเรื่องงบประมาณทางราชการก็ไม่เท่าไหร่อยู่แล้วเนาะก็ไม่ก็เป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือกันให้ไปเสริมไปเติมกันในการซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทีนี้พอมันมีเรื่องตรงนี้ขึ้นมาอีกก็คือเพราะว่าเรื่องการเขาเรียกว่าเคมีบำบัดเนาะมันมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ชัยภูมิเนี่ยจะต้องส่งคนป่วยเนี่ยไปรับเคมีบำบัดที่โคราชบ้างที่ขอนแก่นบ้างเพราะว่าไม่พอใช่เครื่องไม้เครื่องมือไม่พอใช่ก็เลยทางโรงพยาบาลก็เลยดำริขึ้นว่าพระอาจารย์อยากจะทำโดยเฉพาะขึ้นมาให้เป็นของชัยภูมิเราเองได้ไหมพระอาจารย์ก็เลยบอกเอาได้นะก็ให้งบประมาณมาว่าเท่านี้เราก็เลยเอาพระเราไม่มีอาชีพมีอย่างเดียวเท่านั้นคือบอกโยมจ้าบอกบุญนะพระอาจารย์ทางทีมงานก็รับช่วงเลยนั่นเองซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่17กรกฎาคมนี้ใช่ไหมคะใช่ครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากจะร่วมกิจกรรมครั้งนี้อะค่ะครับเราจะต้องทำยังไงหรือว่าติดต่อช่องทางไหนการเตรียมกายเราต้องเตรียมตัวยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เราจะมี ID Line ให้อ่ะนะคะที่พิธีการจองค่ะใช่หรือว่าโทรศัพท์ติดต่อสอบถามไปได้ค่ะจะมีเจ้าหน้าที่รอรับอยู่ทำบุญตามกำลังศรัทธานะคะแต่ถ้าเกิดใครทำถึง 1,000 บาทเราจะมีเสื้อเดินเจริญสติส่งไปให้ทุกท่านค่ะค่ะแล้วเวลาที่เราจะเข้าไปร่วมกิจกรรมในการแบบเดินอะไรเงี้ยมันกี่โมงเราจะจัดกันขึ้นวันที่17กรกฎาคมนะคะที่สวนโมกกรุงเทพถนนวิภาวดีในช่วงเช้าพระอาจารย์จะพานำเดินเจริญสติก่อนนะคะส่วนในช่วงสายประมาณกี่โมงคะช่วงหกโมงเช้าถึงเที่ยงค่ะกิจกรรมทั้งหมดส่วนในช่วงสายเนี่ยนะคะประมาณ9โมงจนถึงเที่ยงพระอาจารย์จะมีเทศนาธรรมให้พวกเราด้วยค่ะโอ้เป็นเดินการกุศลจริงๆนะฮะแล้วมาจากที่กรุงเทพส่วนมกรุงเทพก็คืออยู่ตรงสวนรถไฟใช่ค่ะสวนรถไฟก็คือสวนรถไฟใช่ไหมติดกันค่ะนี่นะฮะใครที่ไม่สะดวกเดินทางมานะคะมี QR code ขึ้นอยู่คุณผู้ชมค่ะเราร่วมทำบุญเพราะครั้งนี้มันก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะใครที่สะดวกที่จะเดินทางมาแล้วก็ร่วมทำบุญกัน 1,000 บาทคุณผู้ชมเสื้อสวยๆแบบนี้นะคะใส่แล้วก็มาเดินแบบทำจิตใจให้นิ่งชุดขาวห่มขาวไม่จำเป็นแต่งกายสภาพเรียบร้อยใช่ไหมคะค่ะนี่เป็นเสื้อนี่นะครับท่านผู้ชมฮะ17กรกฎาคมนะครับตั้งแต่6โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับท่านผู้ชมฮะเดินการกุศลเพื่อสร้างห้องเคมีบำบัดของโรงพยาบาลชัยภูมินะครับติดต่อสอบถามเบอร์เราขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วนะฮะ0949681666แม่จะทำตัวใหญ่ให้เรากว่านี้สักหน่อยก็ไม่ได้ขึ้นจอแล้วตัวเล็กจ้ะนะฮะหรือขอ QR code ใหญ่ๆมาเต็มจอเลยฮะขอเต็มจอเพจนี่แหละเพจเนี้ยเต็มจอทีมงานขึ้นเพจเต็มจอสแกน QR code เลยคุณผู้ชมขาเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดเลยนะนี่คือโดยตรงนี่คือจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะ QR code เข้าไปได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับพระอาจารย์ฝากที่หนึ่งครับทิ้งท้ายก็อยากให้ไปร่วมงานกันเยอะๆหน่อยนะเพราะว่างานนี้ไม่ได้แค่บุญแต่ได้กุศลคือเรื่องของปัญญาเวลาเราพูดถึงบุญเราก็ได้แต่บุญเนาะแต่ถ้ามันมีเรื่องของการเจริญสติเรื่องการที่เราจะเข้าใจเรื่องจิตเรื่องใจของเรามากขึ้นมันก็เป็นเรื่องของกุศลเรื่องของปัญญาเนาะเพราะทำบุญให้ได้กุศลคือให้ได้ปัญญาด้วย อันนี้คือโดยเฉพาะปัญญาเรื่องการพ้นทุกข์เพราะเรามีใจช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นบุญแต่เรามีปัญญาที่จะพาตัวเองพ้นทุกข์นั่นคือช่วยตัวเองนะ
อันนี้คือเรื่องสำคัญที่เราอยากจะทำครับได้ฟังเทศจากพระอาจารย์ด้วยในวันเดียวกันนะครับวันนี้กล่าวนมัสการขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับสาธุขอบคุณครับขอบคุณ